แขวนส้นสูงสักทีไม่มีประเด็นอะไรทั้งนั้นต้องเป๊ะทุกอย่างมงไม่มงไม่รู้แหละMT05 ค่ะแพลวปฏิตาสันติวิทย์ค่ะจริงแล้วแพลวเป็นคนที่ขี้แกล้งขี้เล่นแต่ว่าบทบาทในชีวิตเราหลายๆอย่างที่เราเลือกที่จะรับเข้ามาในตัวเองทั้งการเป็นหัวหน้าห้องพิธีกรมหาวิทยาลัยคือลีดเดอร์ธรรมศาสตร์เป็นแอร์โฮสเตสนะคะมันทำให้เราต้องเป็นคนที่ serious assertive ทำอะไรดูจริงจังดูมุ่งมั่นและด้วยโครงหน้าเราด้วยมันทำให้ทุกอย่างมันไปกันได้หมดและทำให้คนเกือบทุกคนคิดว่าจริงๆแล้วแพลวเป็นคนที่ดุเป็นคนที่ perfectionist ต้องเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าพอแพลวได้มาเก็บตัวกับน้องๆหลายๆคนเพราะได้ฟีดแบ็กจากหลายคนมากแล้วคือเขาบอกว่าหนูเข้าใจพี่แพลวผิดมาตลอดเลยนึกว่าพี่แพลวจะคุยด้วยยากแต่จริงๆเราไม่คิดลุกเลย empowering ของแพลวคือการที่เราอะเป็นพลังให้คนอื่นแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องมีพลังก่อนการสร้างพลังให้ตัวเองอะส่วนตัวแพลวมันเริ่มจากตัวเองจุดเปลี่ยนที่ทำให้แพลวแบบ empower ตัวเองได้อะคือการที่แพลวเริ่มหันมามองตัวเองว่าเราอะมีอะไรข้อดีข้อเสียข้อเสียคืออะไรเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันยังไงแล้วพอเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆทุกๆวันเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยมันทำให้เราอะเราภูมิใจในตัวเองอะค่ะแล้วการที่เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแบบนั้นมันไม่ใช่ความเย่อหยิ่งด้วยแต่มันเป็นความรู้สึกที่เรารักแล้วเราภูมิใจในตัวเองเราไอ้ความรู้สึกนั้นอะคือ empowerment คือ self empowerment แล้วพอเราสามารถที่จะ empower ตัวเองได้เราก็จะไป empower คนอื่นต่อได้ไม่ค่อยกดดันเพราะว่าแพลวการที่มาประกวดนางสาวไทยในครั้งนี้เพราะเลือกที่จะไม่เสพฟีดแบ็กเท่าไหร่การประกวดนางงามเนี่ยยิ่งถ้าเป็นตัวเต็งหรือเป็นคนที่มีคนสนใจเราจะต้องถูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแพลวก็เลยเลือกที่จะเสพแต่สิ่งดีๆอยู่ในกลุ่มที่แพลวก็มีกลุ่มแฟนคลับแล้วแพลวก็อยู่ในนั้นด้วยที่แพลวก็แฝงตัวอยู่ไม่มีใครรู้ว่าแพลวอ่ะคือใครเวลาทำกิจกรรมหรือแพลวลงรูปอะไรเขาจะมีคนมาแชร์แล้วก็แบบโอ๊ยแพลวจังเลยแพลวสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งเหมือนกับทุกวันเรากลับไปเราไปเปิดมันเป็นกำลังใจดีๆในทุกๆวันครอบครัวเราเพื่อนเราทีมเราก็คือฟีดแบ็กเราตลอดเวลาแล้วสิ่งเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกไม่กดดันพี่อ๋องบอกว่าให้เป็นตัวเองพี่อ๋องรู้ว่าแพลวจริงๆแล้วแพลวเป็นยังไงแต่ในการประกวดที่ผ่านมาแพลวไม่ได้เป็นตัวเอง 100% เพราะว่าแพลวรู้สึกว่าการเป็นตัวเองคือคนที่ขี้แกล้งขี้เล่นแล้วก็เป็นคนตลกเนี่ยมันไม่ดูเป็นนางงามหรือมันไม่ดูโปรเฟสชั่นอลทีนี้พี่อ๋องก็บอกว่าเป็นตัวเองไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะจริงๆอ่ะนางสาวไทยอ่ะมันเป็นเหมือนแผนที่มันป๊อปอัพขึ้นมาหลังจากที่เราประกวดเวทีล่าสุดจริงๆมันก็ยังมีอีกเวทีนึงนะที่ทำได้คืนวันหลังไฟนอลเลยนะคะคืนเดียวกันอ่ะเขาก็พูดเรื่องเดียวกันทำให้รู้สึกว่าเอองั้นไปต่อแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันคือเวทีสุดท้ายของเรามาทำให้เต็มที่สุดศักยภาพของเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ปิดตำนานการประกวดนางงามของเราแล้วแขวนส้นสูงสักทีมงไม่มงไม่รู้แหละเราจะทำเต็มที่ให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงสอนอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะมันฝึกให้เราเป็นคนที่มีความอดทนมีวินัยการที่เราสามารถรับอะไรก็ได้อะมันทำให้เราสามารถทำงานที่เราได้รับมอบหมายได้ดีเขาก็เลยคลิปตรงนั้นมาเขาจะบอกว่ามงไม่มงไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดพี่มงพี่จะทำหน้าที่นี้เต็มที่เรียกแขนตัวก็พี่นะเพราะจริงๆแพลวเกือบจะแก่กว่าทุกคนเลยแต่ถ้าน้องมงอ่ะพี่จะเป็นกำลังใจให้แล้วมันจะไม่มีประเด็นอะไรทั้งนั้นที่จะดีใจด้วยมากๆแล้วก็อยากให้น้องทำหน้าที่ของน้องให้เต็มที่